วันนี้เราจะมาพูดถึง5ประโยชน์ของว่านหางจระเข้ที่จะทำให้ผิวของเราสวยขึ้นมาชมคลิปนี้พร้อมกันนะครับฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนและนี่คือ Happy นุชา Channel นะครับมาพบกับนุชาอีกแล้วนะครับวันนี้นุชาจะมาพูดถึง5ประโยชน์ของว่านหางจระเข้ที่จะทำให้ผิวของเราดีขึ้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับข้อที่1นะครับก็คือว่านหางจระเข้สามารถช่วยกระจัดรังแคของเราได้และยังทำให้ผมเราเงางามขึ้นได้นะครับโดยการใช้วุ้นของว่านหางจระเข้ตัวนี้ในการปั่นละเอียดหรือว่าสับละเอียดก็ได้แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็สระผมให้สะอาดแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ตัววุ้นนี่แหละพอกทิ้งไว้ประมาณ 5-15 นาทีแล้วล้างออกนะครับก็จะช่วยทำให้ลดแบคทีเรียหรือว่าลดรังแคเชื้อราแล้วก็ทำให้เส้นผมของเรานุ่มสลวยด้วยนะครับเพราะว่าตัวว่านหางจระเข้มีสารที่เรียกว่าอะล็อกทิน A แล้วก็อะล็อกทิน B ที่เป็นสารต้านการอักเสบแล้วก็ช่วยทำให้ลดการเติบโตของเชื้อโรคเชื้อราอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่นุชาค่อนข้างที่จะเคยใช้แล้วก็เห็นคุณแม่คุณยายใช้เมื่อก่อนนะครับแล้วก็เขาอ่ะไม่ได้มีปัญหาเรื่องรังแคเลยแล้วก็ทำให้เส้นผมของเขานุ่มลื่นมากเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่นุชาอยากเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ทราบกันในข้อนี้นะครับข้อที่2นะครับประโยชน์ของว่านหางจระเข้นะครับในด้านของการรักษาสิวแล้วก็ทำให้หน้าของเรามันน้อยลงนะครับเนื่องจากที่เราพูดไปในข้อแรกนะครับว่าตัวว่านหางจระเข้มีสารที่เรียกว่าอะล็อกทิน A แล้วก็อะล็อกทิน B ที่จะช่วยต้านการอักเสบดังนั้นนะครับการที่เราใช้ตัวว่านหางจระเข้ตัวนี้ในการพอกหน้าหรือว่าบำรุงผิวหน้าจะช่วยลดการอักเสบของสิวได้และยังช่วยยับยั้งเชื้อพีแอคเน่หรือว่าเชื้อที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวได้ด้วยนะครับและตัวว่านหางจระเข้ตัวนี้นะครับมีส่วนผสมของกรดอ่อนๆด้วยนะครับดังนั้นนะครับเวลาที่เราใช้พอกหน้านะครับจะช่วยลดความมันบนใบหน้านะครับทำให้หน้าของเรามันน้อยลงวิธีการนะครับโดยการใช้ว่านหางจระเข้ตัวนี้แหละแต่จะต้องปอกเปลือกให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะต้องล้างน้ำล้างยางอะไรแบบนี้ให้สะอาดก่อนหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้วุ้นนะครับพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ 5-15 นาทีทุกวันเช้าและเย็นแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ใช้ตอนเย็นก็ได้นะคะติดต่อกันประมาณ 1-2 เดือนก็จะช่วยทำให้สิวของเราลดลงแล้วก็ช่วยลดความมันบนใบหน้าสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องหน้ามันมากๆนะคะตัวนี้จะช่วยได้มากเลยนะครับสำหรับใครที่บ้านเรามันมีเยอะมากๆเลยนะครับลองเอาไปทำดูนะครับจะเป็นวิธีการที่ง่ายแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับข้อที่3นะครับตัวว่านหางจระเข้ช่วยทำให้ผิวของเราหายหยาบกร้านได้โดยการใช้ตัวนี้ในการพอกผิวหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จหลายๆคนน่าจะมีปัญหาเรื่องผิวที่มันหยาบกร้านข้อศอกของเราเวลาที่เราจับไปแล้วมันสักๆเงี้ยเราสามารถใช้วุ้นว่านหางจระเข้ตัวนี้ในการสครับผิวหรือว่าการถูเหมือนอาบน้ำอ่ะจะช่วยทำให้บำรุงผิวแล้วก็ทำให้ผิวของเรานุ่มชุ่มชื่นหลังจากที่เราอาบน้ำนะครับทุกคนก็ลองเอาไปทำดูนะครับจะช่วยทำให้ผิวของเรานุ่มชุ่มชื่นได้ด้วยนะครับข้อที่4นะครับประโยชน์ของว่านหางจระเข้ตัวนี้ยังไม่จบนะครับในด้านของการเติมน้ำให้ผิวตัวนี้สามารถเติมน้ำให้ผิวได้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งหรือว่าขาดความสมดุลนะครับตัวนี้จะช่วยได้นะครับโดยการปอกว่านหางจระเข้โดยการนำวุ้นนะครับมาแปะบนผิวทิ้งไว้ประมาณ 5-15 นาทีทั่วเรือนร่างหรือว่าบริเวณใบหน้าหรือว่าบริเวณส่วนไหนที่เราต้องการนะครับเป็นประจำทุกวันได้เลยทิ้งไว้ประมาณ 5-15 นาทีก็จะช่วยทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็บำรุงผิวของเราให้กลับมามีสมดุลขึ้นได้ด้วยนะครับข้อที่5นะครับเป็นข้อที่หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินคือการใช้ตัวว่านหางจระเข้ในการรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะครับคือจากการที่เขาศึกษาแล้วก็ผลวิจัยต่างๆนะครับเขาพบว่าการที่เราใช้ตัวเจลว่านหางจระเข้หรือว่าเจลว่านหางจระเข้สกัดเนี่ยทาบริเวณแผลเป็นนะครับทุกวันเช้าเย็นหรือว่าวันละ 2-3 ครั้งเนี่ยจะช่วยทำให้แผลเป็นของเราหายได้ไวขึ้นและก็ทำให้อาการดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องแผลเป็นหรือว่ามีลักษณะของแผลที่เราเอาไปโดนน้ำร้อนลวกโดนเตาที่โดนท่ออะไรต่างๆหรือว่าเราไปตกพัดตกหกล้มแล้วเกิดแผลอะไรต่างๆแล้วไม่อยากให้เกิดแผลคีรอยหรือว่าเกิดแผลเป็นที่รักษายากนะครับเราสามารถใช้ว่านหางจระเข้สดนะครับโดยการนำวุ้นนำเมือกนี่แหละไปทาทิ้งไว้ทำเป็นประจำทุกวันเช้าและเย็นก็จะช่วยทำให้แผลของเราเนี่ยหายได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่หลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องแผลเป็นที่เยอะหรือว่ามันเป็นมานานนะครับก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับในการรักษาหมดไปแล้วนะครับสำหรับ5ประโยชน์ของว่านหางจระเข้เป็นเทคนิคง่ายๆแล้วก็เป็นวิธีการง่ายๆที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบนะครับนุชาย
คิดว่าประโยชน์ของบ้านหันจระเข้มันมีเยอะกว่านี้อีกแต่นุชชาสรุป5ข้อง่ายๆที่ทุกคนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผิวของเราได้ทำให้ผิวของเราดีขึ้นแล้วก็ทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านุชชาจะมาสาธิตวิธีการอะไรต่างๆเกี่ยวกับบ้านหันจระเข้ทุกคนอย่าลืมชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรต่างๆนะครับอยากให้นุชชาแชร์ประสบการณ์สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าใครอยากจะปรึกษาสิวกับนุชชานะครับสามารถทักไลน์มาได้เลยนะครับหรือว่าอินบ็อกซ์มาทาง Facebook Fanpage ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆจากนุชชาที่นี่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย